ถ้ารัฐบาลมีสติสัมปชัญญะต้องถามว่าทำไมประชาชนต้องไปชุมนุมพร้อมกับใส่หมวกป้องกันหัวตัวเองตลอดเวลาแสดงว่าความเชื่อของประชาชนคือรัฐบาลพร้อมจะทำร้ายประชาชนตลอดจนประชาชนต้องใส่หมวกกันน็อกไปชุมนุมแล้วความรู้สึกของประชาชนแบบนี้กับรัฐบาลจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันคือวิธีถ้ารัฐบาลฉลาดรัฐบาลต้องลดความรู้สึกของประชาชนแบบนี้ด้วยการผ่อนคลายท่าทีในการสลายการชุมนุมไงครับแต่เขาไม่ฉลาดฮะมันถึงมาถึงวันนี้เขาก็เลยไปจับคนขายหมวกกันน็อกใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุเรศทุลังมากจับคนขายหมวกกันน็อกแล้วก็ปิดแล้วเนี่ยคือเขาจะป้องกันตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เลยเหรออ่ะอย่างภาพแบบนี้สมมติวันนั้นมีการสลายการชุมนุมมันก็จะเป็นหลักฐานว่าผู้ที่ชุมนุมอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าเขาถูกสลายเนี่ยนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าผู้ชุมนุมมือเปล่ามีแต่หมวกกันน็อกคราวนี้คืออย่างนี้ฮะมองในมุมของฝ่ายความมั่นคงที่เขาเฝ้ามองสถานการณ์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีความพยายามที่จะไม่ให้สื่อไปรายงานสดเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าไม่ให้สื่อรายงานสดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีความรุนแรงต่อพี่น้องก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมก็ไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นสื่อต้องไปก็เหตุผลนี้ก็วันที่ปทุมวันเนี่ยผมยืนอยู่กับผู้น้องน้องกบกบเป็นโปรดิวเซอร์ที่ไทยพีเนี่ยยืนอยู่บนสะพานลอยหน้า Discovery ด้วยกันเนี่ยช่วงที่เริ่มฉีดแก๊สน้ำตาเนี่ยเราก็ยืนถ่ายอะไรของเรากันปกติเนี่ยนะอยู่ดีก็มีตำรวจชี้หน้าอย่างกับโทษนะเหมือนเราเป็นหมูเป็นหมาเลยเฮ้ยไอ้นักข่าวเนี่ยลงมาให้หมดลงมาให้หมดไม่ลงจับนะตำรวจเปิดรถกล้องขังจับมันเลยถ้ามันยังไม่ลงเอาเข้าคุกเดี๋ยวนี้วันศุกร์เราเป็นคนนะฮะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์นั้นเป็นอย่างเงี้ยจริงๆวันศุกร์นั้นเนี่ยนะฮะตามคิวเนี่ยจริงๆมีเตรียมการที่จะไปจัดรายการทอล์กกิ้งในบริเวณพื้นที่ด้วยที่ราชประสงค์เสร็จแล้วช่วงนั้นฝนเริ่มตกลงมาครับแต่ฝนไม่ใช่ปัญหาคือว่ามีการย้ายการชุมนุมจากราชประสงค์ไปแล้วก็ยังไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงเฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่จัดรายการมายังไม่ได้ถามเลยว่าวันนั้นอาจารย์ศิโรจน์อยู่เนี่ยวันนั้นเนี่ยหลบที่เขาฉีดน้ำเนี่ยหลบได้ทันไม่ทันนะครับโดนไป3รอบแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวมีช็อตนึงโดนฉีดแล้วล้มลงไปด้วยเฮ้ยโดนฉีดที่ขาแล้วยังนึกในใจว่าตำรวจฉีดมาทำไมตอนหลังเพิ่งมาเข้าใจว่าเวลาเขาฉีดที่ขาเขาตรงใจฉีดให้ล้มโอ้เราไม่รู้จะได้ถอยใช่ไหมเรางงเอ๊ะฉีดมาทำไมที่ขาจะได้กระเด็นแต่ที่ภาพที่ฉีดตัวก็มีนะบางคนนี่ก็โดนกระแสน้ำพัดไปเลยใช่แต่ว่าโอเคหลังจากวันศุกร์เนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียนรู้กับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาคงจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอีกอันนี้เป็นมองจากมุมของคนที่ไม่สนิทนะแต่ว่าสภาพของการรับมือของมวลชนของการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถเอารถน้ำและเอาแผงตำรวจหลายร้อยคนนะเข้าไปได้อีกแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเขามากสุดนะก็สลายคุณเตรียมไม่ทันหรอกก็หนีกลับบ้านแล้วเขานัดชุมนุมแต่ละที่เนี่ยเขานัดภายในเวลา2ชั่วโมงกระจายตัวได้คุณไม่สามารถตำรวจไปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วขนาดนั้นครับที่ลาที่ปทุมวันก็นัด2ชั่วโมงนะฮะใช่แต่ว่าเขาเตรียมกำลังแล้วอันนั้นเขาเคลื่อนมาจากลาดประสงค์ซึ่งมันใกล้ๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยการเตรียมกำลังไม่มีเนี่ยคุณไปปักหลักชุมนุมปุ๊บคุณกว่าคุณจะเตรียมกำลังเขาสลายแล้วแต่ผมว่าเราอย่าประมาทเรื่องคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาฝึกถูกฝึกสลายการชุมนุมเขาเคลื่อนที่เร็วได้แล้วก็อย่าลืมว่าบิ๊กๆในรัฐบาลเนี่ยนะฮะแต่ละคนก็ประวัติในช่วงปี53ประชาชนก็ไม่เขามีวิธีอื่นๆเขามีวิธีอื่นๆสาระสำคัญคือตอนนี้เขาไม่กล้าสลายเพราะเขาเห็นแล้วว่าวันที่16ต่างจากสลายเนี่ยคนที่ไม่เคยด่าเขาก็ด่าเขาหมดกันทั้งประเทศครับแล้วก็ทำให้จำนวนผู้ชุมนุมทวีคูณครับผมย้ำเขาไม่ใช่เรื่องเขาไม่เขาสลายไม่ได้นะครับมีวิธีเยอะเขามีวิธีเยอะแต่ผมแค่นั่งลองคิดดูว่าตลอดในช่วงที่เราจัดรายการที่นี่มาเนี่ยสมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ได้ยึดอำนาจเลยที่พิธีกรไม่ว่าจะเป็นรายการไหนที่ Voice เนี่ยที่เราวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นายกเลยเพราะว่าแค่เอาไมโครโฟนไปจ่อเนี่ยนะฮะคนเป็นหมื่นเขาไล่นายกกันหมดเลย